อุปการะคุณนะคุณประโยชน์นะของโลกและของคนนะให้ความเป็นไปแห่งความสำคัญนะในการเป็นอยู่ร่วมกันนั้นวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติมารักษาศีลฟังธรรมกันนั้นบางครั้งธรรมะมันก็เป็นเรื่องที่ อยู่กับชีวิตนะอยู่กับความนึกคิดอยู่กับการปฏิบัติตัวเรานั้นบางครั้งมาบวชแล้วก็ต้องอดทนนะอดทนต่อคำบอกกล่าวคำบอกให้ทำให้ประพฤติบางครั้งมันก็เป็นการขัดเกลาที่ไม่ตรงกับใจเราคิดนึกนั้นการฝึกสมาธิก็ดีการที่เรามาเรียนรู้ศีลธรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นความสำคัญของชีวิต ความสำคัญของชีวิตเนี่ยให้เรานั้นได้ความนึกคิดนะถึงชีวิตมันจะอยู่บนโลกไม่นานครูบาอาจารย์สอนอยู่เสมอนะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าไปประมาทเพราะว่าถึงจะประมาทไม่ประมาทก็ร่วงรับจากโลกนี้ไปแต่ท่านให้เรานั้นเข้าใจต่อจิตต่อความนึกคิดของเราว่าในขณะวันคืนเนี่ยเรานั้นได้เข้าใจว่าการมาเป็นอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยสร้างบุญหรือบาปให้กำไรนะให้ประโยชน์หรือโทษของเราการที่เราจะคิดนึกได้ยั้งได้เนี่ยจึงว่ามีเรื่องของสมาธิเรื่องขัดเกลาจิตใจคนเรานี่เป็นสิ่งสำคัญให้เราจะพัฒนาใจไปกับโลกเนี่ยต้องพัฒนาธรรมธรรมคือการกระทําที่ให้จิตใจของเราเนี่ยไม่หลงนะไม่หลงไปกับโทษกับโลกนะตามหลักพุทธศาสนาหรือคำสอนเนี่ยพุทธเจ้าก็จะตัดไว้เป็นเครื่องขัดเกลาพุทธเจ้าตัดไว้เหมือนเป็นเครื่องห้ามใจเรากายเราวาจาเราเนี่ยพุทธเจ้านั้นห้ามด้วยการใช้สติปัญญาของบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ห้ามเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่างั้นบุญกับบาปนั้นมันเกิดขึ้นประโยชน์ได้โทษมันเกิดขึ้นจากการที่เราทำและสร้างไว้ดังนั้นวันนี้เราเห็นว่าความสำคัญของครูบาอาจารย์นั้นมีให้กับตัวเราในโลกของมนุษย์นั้นมากมายจึงมีให้เราเห็นว่าท่านนำทำให้เรานั้นได้สร้างสิ่งที่มีค่าให้เราหากำไรของชีวิตเพิ่มความนึกคิดให้เกิดขึ้นมากับตัวเราดังนั้นการที่เรามามีศีลมีทานมีภาวนาไม่ใช่ว่าเป็นการให้แล้วไม่ได้มาเป็นการให้แล้วเพิ่มพูนคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพิ่มในลักษณะที่เราเสียสละนะทั้งเวลาอันมากมายที่ได้ใช้ในชีวิตมาเติมเต็มให้กับชีวิตของเราได้เพิ่มพูนขึ้นมากมายบางครั้งบางลักษณะเราจะยังไม่เห็นความสำคัญเหมือนคำของครูบาอาจารย์นะที่ท่านบอกท่านสอนท่านกล่าวเราก็คิดไม่ถึงนึกไม่ได้ในบางลักษณะตัวสติปัญญาหลักของการภาวนานั้นยังไม่สำเร็จขึ้นที่ใจเราก็มองข้ามสิ่งนั้นไปเหมือนกับคำสอนของพระเจ้าแม้จะผ่านมา 2,500 กว่าปีเรียกว่าสิ่งนี้ยังมีค่ากับชีวิตไม่ต้องเลือกหาว่าสิ่งไหนผิดหรือถูกหรอกอยู่ที่คนนั้นประพฤติให้ถูกให้ต้องตรงหลักของความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นใครเป็นผู้ชี้โทษให้ใครเป็นผู้ออกเอาโทษนั้นออกไปผู้เจ้านั้นชี้นั้นวางไว้มากมายแต่คนนุษย์นี้เกิดมานั้นไม่สามารถที่จะมองไปเห็นนอกจากการที่เราฝึกหัดด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาถ้าเราขาดสิ่งนี้แล้วใครจะเป็นคนให้พุทธศาสนานั้นถ้ามองไปในโลกนั้นมีความกว้างใหญ่คือว่าอาจารย์นั้นมองไปในโลกนั้นเหมือนท่านเสียสละเสียสละให้สิ่งไหนเสียสละให้กับโลกเสียสละให้คนนั้นอยู่ด้วยความสุขความสบายแต่เรานั้นยังดิ้นรนอยู่กับโลกกับโทษเรายังไม่เห็น
ฉะนั้นบางโอกาสบางเวลาจึงจัดขึ้นมาเป็นงานเป็นการเป็นการลักษณะให้เพิ่มสุขนะเพิ่มประโยชน์ให้กับจิตใจฉะนั้นบางคนมาบวชก็มองเห็นบ้างบางคนได้ยินได้ฟังก็ได้รู้จักบ้างว่าสิ่งไหนที่จะเป็นกำไรชีวิตฉะนั้นการเสียสละนั้นไม่ได้ว่าสิ่งที่เสียแล้วจะหายไปการเสียสละของครูบาอาจารย์จึงให้นะให้กับคนทั้งหลายให้กับชนทั้งหลายให้มวลสัตว์มนุษย์ที่เกิดบนโลกตามหลักธรรมในคำสอนของพระเจ้าผู้ให้นั้นย่อมเป็นที่รักของคนนะผู้ให้นั้นย่อมเป็นที่ได้มาซึ่งจิตใจของบุคคลนั้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่านให้เรานั้นได้รู้จักศีลจากทานรู้จักภาวนารู้จักมีธรรมคำสอนได้เกิดประโยชน์ให้เรานั้นได้พักผ่อนจิตใจให้เรานั้นละจากความหลงละจากความโลภความโกรธไปให้เกิดความเข้าใจต่อธรรมคำสอนพระเจ้าฉะนั้นการเสียสละของพระเจ้านั้นจึงว่าเป็นผู้มีความกรุณานะต่อมวลมนุษย์และสัตว์บนโลกทั้งมนุษย์และเทวดาฉะนั้นจะพูดบรรยายไปมันก็มากมายในคุณของพระเจ้าคุณของครูบาอาจารย์สิ่งที่เราเรียนได้ทำนั้นก็คือคุณงามความดีคือคำสอนนะก็คือศีลคือทานเมื่อเราเข้ามาแล้วเรานั้นได้รู้จักรักษานะข้อวัดข้อปฏิบัติหลักของการภาวนาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องประดับกายประดับวาจาประดับสติปัญญาในการนำพาให้ใจเรานั้นเข้าไปหาความสงบให้ยิ่งขึ้นเรียกว่าเติมกำไรให้กับชีวิตเพิ่มความนึกคิดให้เราเกิดขึ้นมาแล้วว่าเป็นมนุษย์นั้นต้องหาต้องมีคุณนะมีค่าต่อการเกิดนะมีค่าต่อการกระทำเพราะการกระทำนั้นเป็นเหมือนเครื่องยืนยันต่อครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียสละละให้กับเรานะให้ไว้แล้วเป็นสิ่งที่ไม่หายไปจากจิตใจของชาวโลกและมนุษย์เมื่อยังสืบทอดกันจึงมีวันคุณของครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ผู้ที่สร้างความดีให้กับโลกของมนุษย์ท่านบางครั้งท่านจะจากไปมากมายคุณงามความดีสิ่งที่มีนั้นย่อมเกิดขึ้นกับศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนะที่ระลึกนึกอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านั้นท่านให้ไว้คู่กับโลกของมนุษย์คู่กับพุทธศาสนานะในการให้การเสียสละซึ่งได้มากับผู้ประพฤติปฏิบัติตามนะเหมือนทำคำสอนที่พระเจ้ากล่าวนะหลักของวินัยพระเจ้าบัญญัติก็เป็นเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องป้องกันเครื่องป้องกันกายวาจาใจของเราไม่ให้หลงผิดไปนึกคิดในตามจิตใจในบางครั้งบางลักษณะมันอาจจะเป็นเครื่องห้ามจิตห้ามใจห้ามวาจาของเราที่เคยสนุกสนานเคยรื่นเริงวาจาที่เคยกล่าวจิตใจที่เคยนึกคิดเมื่อมามีศีลมีธรรมเมื่อมาประพฤติปฏิบัติมารู้จักรักษาศีลในเจริญในข้อวัดข้อปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องหักห้ามจิตใจของเราเป็นเครื่องบอกเล่าในใจของเราว่าบางครั้งเราก็คิดได้นึกได้บางครั้งความคิดนึกก็ไม่ได้เชื่อว่าได้เสมอไปในบางลักษณะก็คิดถูกบางลักษณะก็คิดผิดนั้นจึงมีหลักของความสะกิดใจเราด้วยสมาธิเป็นหลักของความสะกิดใจเราด้วยสติปัญญาต่อการภาวนางั้นครูบาอาจารย์นั้นท่านจึงมีคุณลักษณะที่ให้สอนเรื่องการช่วยตนเองด้วยการระลึกด้วยเห็นตนเองตัวเราว่าการเข้าหาความสงบนั้นบุคคลที่เข้าหาสมาธินั้นต้องทุ่มเททำลังกายเรียกว่าทุ่มเทกำลังกายกำลังใจต้องมีศรัทธาหลักของการภาวนานั้นต้องมีศรัทธาเป็นที่ตั้งต้องมีความมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นเป็นที่หวังตั้งใจอยู่เสมอในบางครั้งอุปสรรคความนึกคิดต่างๆจะมาเกิดขึ้นจะมาผ่านเข้ามาในจิตใจความปวดความเมื่อยความง่วงความฟุ้งซ่านความอึดอัดขัดเคืองทั้งหลายแล้วก็มองเห็นว่าจิตใจของคนเหล่านั้นเกิดมามากวันมากเดือนนะมากปีนะมากความนึกคิดนะกระทบทางหูทางตาและนั่นเป็นบ่อเกิดแห่งประโยชน์และโทษถ้าเราไม่มีความเรียกว่าเราไม่มีธรรมไม่มีคำสอนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานั้นก็ไหลไปตามอารมณ์ของความอยากนะความพอใจความไม่พอใจความนึกคิดสิ่งทั้งหลายนั้นก็ดึงรั้งจิตใจของเราไปกว่าเราจะดึงรั้งกลับมาได้มันมากมายบางคนนั้นก็ท้อแท้ต่อการที่จะสร้างสิ่งที่ดีบางคนคิดได้บางคนสร้างไม่ได้บางคนคิดได้สร้างได้บางคนคิดไม่ได้คิดได้แต่สร้างไม่เป็นบางคนเห็นแต่ทำไม่ได้
แล้วเราจะเห็นว่าความหดหู่ความท้อถอยความท้อแท้ความเป็นไปแห่งความเป็นจริงของมนุษย์นั้นมันมากมายถ้าเราจะเก็บเอาความนึกคิดของมนุษย์ทุกคนทั้งหลายบนโลกเนี่ยมาเป็นเครื่องยืนยันต่อการสร้างคุณงามความดีของเราเราคงยังไม่ได้สร้างเราคงไม่ได้ทำเราคงไม่ได้คิดนะเพราะเป็นความยากลำบากเราเอาจำนวนคนมากมายเป็นเครื่องขวางกั้นการสร้างความดีเราวาจาทั้งหลายมาเป็นเครื่องขวางกั้นในการสร้างใจของเราให้สงบเรากิริยาวาจาใจของอื่นนั้นมาเป็นเครื่องขวางกั้นทำให้ใจเรานั้นไม่สามารถเข้าไปหาคุณงามความดีไม่มีศีลมีทานมีภาวนาได้เรียกว่าเราละแล้วแต่เราวางไม่ได้ระวางได้แต่เรายังไม่สละสิ่งนั้นออกไปเรายังเจ็บอารมณ์ความนึกคิดสิ่งทั้งหลายนั้นความถูกต้องความเป็นไปแห่งความเป็นจริงตัวนั้นถูกตัวนั้นผิดคิดนึกข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีบางครั้งอยู่เป็นชีวิตเป็นชาติของมนุษย์ก็มีเพราะนั้นบางลักษณะบุคคลที่โกรธก็ถือความโกรธบุคคลที่โลภก็ถือความโลภบุคคลที่หลงก็ถือความหลงอันโลกของมนุษย์นั้นมันก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรอเลี้ยงความเกิดมาก็แสวงหาการออกจากทุกข์ต่อเมื่อมาเจอความสุขความทุกข์ความหลงบนโลกแล้วมันวนเวียนกลับไปแทนที่จะออกเข้าหาศีลหาธรรมคำสอนสิ่งทั้งหลายนั้นก็เหลืองลังด้วยอายตนะหูตาจมูกลิ้นสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องรอเลี้ยงเรื่องรังจิตใจของเราไปเราจะถือศีลตั้ง5วัน3วันวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นเรื่องยากจะเข้าวัดฟังธรรมมันก็ไม่เรื่องเก้อเขินนะเป็นเรื่องอับอายขายว่าเออเรานี่ก็มีความสุขดีอยู่แล้วเราก็มีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วแม้ทั้งฐานะความเป็นอยู่ทั้งความนึกคิดของเรามันก็เป็นความคล่องแคล่วเป็นความว่องไวอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ยากเลยลำบากแต่พุทธเจ้านั้นไม่ได้กำหนดในแค่นั้นครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกได้แค่นั้นมองเข้าไปมากกว่านั้นฉะนั้นบางครั้งเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านคิดท่านนึกท่านวางไว้แล้วเราจึงดำเนินเดินไปในทางในบางครั้งเราไต่ตองไม่เห็นดูไม่ได้นะท่านให้ศีลให้ท่องให้จำเราก็นำมาใส่ใจเราก็เพิ่มพูนให้กับกิจใจให้กับวาจาของเราให้ท่องดำเนินเดินไปแต่เราจะคิดว่าท่องไปแล้วมันได้อะไรบวชไปแล้วมันมีที่ไหนเราก็หาแต่ของเก็บของกรรมของนำที่ถือไปฉะนั้นเราถือว่าเอาความคิดมาเป็นเครื่องขวางกั้นกับการสร้างความดีเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันคงจะมีค่าเพราะเราคิดเราฉลาดเราเป็นนักปราชญ์กับความนึกคิดอยู่บนโลกนะแต่เราไม่ได้มองถึงธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านเสียสละเวลากว่าจะได้มาเป็นสิ่งที่สำคัญก็จะได้มาเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นตรงนี้วันนี้สิ่งนี้ให้มีเรามีศีลมีทานให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งทลายเหล่านั้นมันก็เป็นการเสียสละมาเป็นการให้มาให้มีในโลกท่านพุทธเจ้านั้นสร้างบุญสร้างกุศลมาเป็นอสงไขยแสนมหากัปเรานับไม่ได้เราก็เลยว่าคงจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเรื่องหนึ่งนานๆไปเรื่องเล่าเข้านิทานแล้วก็ว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วแต่เราไม่ได้มองมาเห็นว่าชีวิตของเรามันมีสิ่งทั้งหลายที่ปะปนอยู่นะเขาเนี่ยเรียกว่าไม่ดูโลกนะดูโลกแต่ไม่เห็นธรรมดูคำสอนแต่ไม่เห็นเกิดเพราะเราใจยังไม่สงบเราจึงภาคเพียรครูบาอาจารย์จึงภาคเพียรให้เสียสละรักษาโอกาสให้กับตนเองโอกาสของมนุษย์นั้นมันไม่นานโอกาสมนุษย์นั้นไม่นานบนโลกแต่เราอยู่กับความยากความลำบากนะความรื่นเริงบนโลกเราจึงว่ามันมากมายแต่ถ้าเรามองไปถึงท่านจิตใจเรามองไปถึงด้านความเป็นอยู่ความสุขไม่นานความทุกข์มันนานความกังวลใจคนที่รอคอยเวลานั้นนานแต่บุคคลที่เจริญสติอยู่กับภาวนาเรียกว่าเวลานั้นมันหมดไปมันเร็วเหลือเกินเพราะว่ามีเครื่องต่อสู้มีเครื่องนึกคิดเหมือนเรานั่งเราคิดอยู่เนี่ยถ้าเราอยู่กับการบริกรรมอยู่กับการภาวนาครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวที่ได้สอนพาบางครั้งเราก็ได้ยินบ่อยๆบางครั้งเราก็ได้พูดบ่อยๆบางครั้งก็คิดถึงบ่อยๆมันผ่านมาบ่อยๆมันจึงเกิดความรำคาญก็อยากจะหาแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันแค่พูดแล้วมันทิ่มแทงจิตใจพูดแล้วมันเข้าหาจิตหาใจแต่ไม่ได้มองเข้าไปว่าสิ่งเหล่านั้นมันขัดเกลาให้โทษให้กิเลสออกจากใจเราหรือไม่ถ้ามองลึกลงไปนะโอ้บางครั้งมีแต่ความหลงบางครั้งแต่มีความอยากบางครั้งมีแต่อยากให้มันเป็นแต่เรายังไม่ทำให้เป็นได้ฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติการภาวนาเรียกว่าเราฆ่าสิ่งที่ไม่เป็นบาปเราฆ่าสิ่งที่ไม่เป็นบาปเราข่มสิ่งที่ไม่เป็นโทษโลกมนุษย์เขาข่มคนอื่นบอกคนอื่น
นะข่มเหงคนอื่นเรื่องอื่นนะเขาคล่องเขาเก่งแต่เขาไม่ได้ข่มเหงให้จิตใจเขาไม่เคยให้อภัยกับตนเองนะเขาไม่เคยให้อภัยกับตนเองไม่เคยให้อภัยต่อคนอื่นฉะนั้นภัยเนี่ยจะให้ได้ก็อยู่บุคคลนั้นระลึกได้บุคคลนั้นระลึกเห็นความจริงที่ครูมาอาจารย์ท่านสร้างท่านสอนสอนอารมณ์มาเนี่ยท่านว่าเสียสละไว้กับโรคให้โรคนั้นได้เป็นเครื่องมองเครื่องระลึกนะนึกถึงถึงท่านไม่เสียละท่านก็ละจากโรคท่านก็ให้กับโรคไม่มากมายแต่การแสดงออกนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำคัญไม่ใช่ว่าเราเก็บเอาเรื่องเก่ามาเล่าเราเก็บเอาเรื่องที่ผ่านมาคิดแต่เป็นเรื่องที่ควรนึกคิดในคุณงามความดีที่มีอยู่กับคนประพฤติปฏิบัตินะกับคนที่ใส่ใจอบใส่ใจเข้าใจแล้วก็ความนึกคิดนั้นมันเป็นเครื่องบ่งเรียกว่าแบ่งเบาแบ่งเบาลักษณะที่เอาความเป็นจริงอยู่การประพฤติปฏิบัติอยู่การภาวนาตั้งสติระลึกอยู่เสมอว่าเออสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีคงทนอยู่แบบนี้นะมันแตกดับก็คือความไม่เที่ยงแสดงออกถึงความเป็นจริงในจิตในใจของมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้มันเพิดมันหลงถ้าเราปล่อยให้มันไม่ไปนานมันก็จะเที่ยวไปอื่นหลงไปอื่นนะบางครั้งที่ว่าเออจะมาสร้างคุณงามความดีในบางครั้งมันต้องให้คนอื่นเรียกให้คนอื่นเชิญให้คนอื่นชวนนะแต่บางครั้งใจที่จะไปโลกไปที่ไปโกรธใจที่จะไปหลงไม่เห็นมีใครมาบอกไม่เห็นมีใครมาชวนนะไม่เคยมาบอกมาสอนเรานะไม่พาเราไปเนี่ยเราก็เอามันไปเอาไปโกรธเขาก็ไม่ได้สร้างโรงเรียนให้มันโกรธเขาไม่ได้มีแหล่งอบรมสั่งสอนนะแต่มันก็มีอยู่กับโลกของมนุษย์ที่เราเรียนสืบทอดต่อกับการรู้การเห็นนะการจดจำมามองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามีค่าต่อการเอาชนะคนอื่นเรื่องอื่นแต่ไม่เคยมองว่าเรานั้นได้ชนะใจเราหรือไม่เรานั้นได้ออกจากสิ่งเหล่านั้นสละเวลาให้ออกไปจากใจเราหรือเปล่าเพราะนั้นการที่เราทำตามจิตตามใจบางครั้งเราไม่ได้สร้างค่าให้กับชีวิตแต่เราสร้างความให้มันเป็นไปอย่างใจเราคิดนึกบางครั้งเราก็เก็บเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นกำลังของการต่อสู้อยู่บนโลกมนุษย์พุทธเจ้าเองว่าเออความหลงนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าทวนไปกับกระแสของโลกเรียกว่าตามโลกแต่ถ้าเราจะทวนกระแสของโลกนั้นฝืนความจริงแต่ไม่ได้ทนอยู่กับอารมณ์นั้นที่อยู่เนี่ยฝืนความจริงคือทำอย่างไรจิตใจของเราที่ดลจิตใจของเรานึกคิดจิตเราคิดไปใจเรานึกไปบางครั้งเรานึกได้แต่ความเป็นจริงนั้นยังไม่มาเหมือนเรานั่งภาวนาบริกรรมเนี่ยบางครั้งความอยากมันเกินกำลังที่จะได้มาบางครั้งความท้อถอยมันมากกว่าที่จะได้ทำนั้นจึงมีความหดหู่ให้เกิดขึ้นมาฉะนั้นเราอาศัยความนึกคิดของเราเป็นเรื่องชำนาญในการออกไปคิดไปนึกเราอาศัยในความคิดนึกของเราเป็นเครื่องนำพาให้อยู่กับโรคนั้นครูบาอาจารย์ใช้โอกาสเวลาที่ท่านมีบนโลกนั้นสละนะสละให้เราเห็นว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาการเสียสละเป็นสิ่งที่มีอยู่นั้นท่านเสียสละในสิ่งที่มีอยู่ก็คือสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นคือสิ่งที่เราได้ทำมีพระสงฆ์องค์เนนนะมีนักบวชนักปฏิบัติมีธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่แผ่ไปบนโลกของมนุษย์เข้าไปอยู่ในจิตในใจของพระของเนนของญาติโยมทั้งหลายประพฤติปฏิบัติดำเนินเดินไปนั้นมากมายนี่ว่าเราคุณนั้นที่มีต่อโลกนั้นมาบรรณาไว้ก็เหมือนว่าเราจะมากล่าวแต่สิ่งเหล่านั้นฉะนั้นบางครั้งบางลักษณะก็อยากให้ทุกคนให้รู้จักว่าถ้าเรื่องมันผ่านไปนานถ้าเราไม่กล่าวไม่เล่าในครั้ง ในบางครั้งบางทีเนี่ยปีหนึ่งก็มาจัดมาทำมาดำเนินเดินให้เห็นว่านี่นะการบวชการถือศีลการรักษาศีลการภาวนาการให้ทานการเสียสละของครูมาอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรได้มีโอกาสมาฝึกมาปฏิบัติร่วมกันสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นปลดปล่อยนั้นบางครั้งต้องเสียสละปลดปล่อยโทษปลดปล่อยความหลงปลดปล่อยอารมณ์ให้เรามาพักทางกายทางวาจาใจของเรามั่งในบางครั้งบางสัง ในบางครั้งบางลักษณะเราก็ยังได้ยินยังได้ฟังสิ่งเท่าไรนั่นก็เป็นเครื่องนำพาให้เรามีกำลังต่อการที่จะภาวนาพุทธปฏิบัติในการรักษาศีลเราไม่ใช่มองแค่จะได้กำไรมาแน่นพุทธเจ้านั้นห้ามในสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องตั้งใจพุทธเจ้าวางในสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องมองเห็นถ้าเรา ไม่มองตามถ้าเราไม่เดินตามเราก็ไม่เห็นเราก็ใช้ความคิดนึกเป็นบรรทัดฐานต่อการเดินของชีวิต
แต่เราไม่ได้ใช้ธรรมะ เป็นเครื่องขัดเกลาบรรเทาให้ความหลงนั้นหายไปก็คือกรอบของศีลที่มีเนี่ยเป็นเครื่องรักษาให้กายวาจาใจของเรานั้นอยู่ในกรอบมันเลยกรอบออกไปก็เรียกว่ามันเห็นแก่เนี่ยเห็นแก่ความนึกคิดเห็นแก่ส่วนของตนนะไม่ได้เห็นแก่ความส่วนของกลางหรือว่าการเสียสละให้กับโลกนะในสิ่งที่จะได้ไปเพราะนั้นเราจะเห็นว่าศีลนั้นเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้านั้นวางไว้นั้นเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จส่วนหนึ่งที่เราจะได้ไปถ้าเราไม่มองอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ดังนั้นลมสุดท้ายนี่ก็เป็นเครื่องวัดกันว่าเราได้อะไรนั้นเวลานั้นคงไม่มีใครมาบอกหรอกนะแต่เรานั้นบอกได้ว่าลมสุดท้ายนั้นครูบาอาจารย์ให้อะไรกับพวกเราเราก็มองให้เห็นว่าท่านให้สิ่งที่มันเป็นอยู่นะมีอยู่ต่อการรักษาศีลต่อการปฏิบัติต่อที่มีคุณของโลกนะคุณของสิ่งที่เป็นอยู่คุณของที่มีอยู่กับโลกที่ไม่เคยจางหายเหมือนพุทธศาสนาคำสอนเนี่ยมันก็มีกับบุคคลที่เกิดขึ้นมาบนโลกเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาแล้วมีคุณอย่างไรนะคุณนั้นต้องมองไปในธรรมนะต้องเอากายวาจาใจนั้นมาเป็นเครื่องบรรเทาให้โทษทุกข์นั้นออกไปถ้าเราไม่รวมไม่เพียรเนี่ย มันก็ไม่มีมันก็หายไปหมดไปกับวันกับคืนลมหายใจใกล้หมดเราก็คิดว่าโอ้เนี่ยชาตินี้ก็ยังไม่ได้นะสิ่งที่เราหาได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราเมื่อคนไปแล้วก็ไม่กลับมาบอกว่าในส่วนนี้ได้ไปแต่คุณของครูบาอาจารย์เป็นเครื่องบ่งบอกว่านั้นได้มีอยู่บนโลกคุณครูบาอาจารย์ได้ให้กับโลกนะให้กับเราอย่างน้อยเราก็มาท่องศีล5ศีล8มาให้ทานรักษาศีลมากับพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาฉะนั้นส่วนที่ได้ใครเป็นคนบอกใจของเราบอกแล้วคนไม่ได้ทำจะมีไหมก็ไม่มีไม่เห็นบอกยังไงก็ไม่เห็นฟังยังไงก็ไม่เข้าใจเนี่ยเพราะใจมันไม่อยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันใจมันไม่อยู่กับความสงบใจมันอยู่กับความนึกคิดมันใจมันอยู่กับโลกเนี่ยใจมันอยู่กับหลงเราจะมาบอกว่าชีวิตเกิดมาแล้วใช้ให้มีใช้ให้มันคุ้มค่าค่าของมันอยู่ที่ไหนการใช้ค่าของความเกิดอยู่กับโลกที่เราใช้ว่าให้มันคุ้มค่าไปที่ไหนสร้างอะไรทำอะไรให้กับตนเองเราลองมาหลับตามาภาวนาหรือค่าของเรานั้นมีหรือยังหรือว่าเราค่าก็คือเราค่าความโกรธยังไม่ได้ความโกรธนั้นมันค่าเราแต่ครูบาอาจารย์สอนให้เราละความโกรธฆ่าแล้วก็ไม่บาปคือฆ่าให้มันออกไปจากกายออกไปจากวาจาจากใจถ้าเราไม่สละโอกาสนั้นให้มาหามามีมาเป็นแล้วก็ไม่มีโอกาสเห็นการเวลานั้นมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนหรือว่าหยุดรอเราได้มันรอเราไม่ได้เลยนะเขาจะไม่รอเรามันชีวิตเราเกิดมาเนี่ยจากที่ไม่มีกายก็ดิ้นรนเพื่อจะมีกายเมื่อลิ้นลนมีกายแล้วก็ลิ้นลนอยากออกมาอยู่โลกมาเห็นโลกเขาเปลี่ยนกันอยู่ยังไงเมื่อเรามาอยู่บนโลกแล้วก็มีสุขมั่งทุกข์มั่งเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาเราไม่เคยที่จะได้ละมันไหมบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยแค่ได้มาหาศีลหาธรรมถือศีลห้าศีลแปดให้ทานก็บอกว่าเกิดบนโลกก็มีบุญแล้วเมื่อลมหายใจมันหมดก็หมดกันไปแต่ว่าถ้าจะมองหาคุณงามความดีจะมองหาศีลหาธรรมหาทานก็บอกว่าเขาพูดกันไปเรื่องเล่าของศาสนาคำสอนประวัติต่างๆก็เป็นนิทานนะเหมือนชีวิตของเราที่ผ่านมานะแต่ยุคแต่สมัยแต่ละพศก็ท่องกันไว้นะการเรียนมาก็บางครั้งก็ท่องก็จำกันไปมากมายแต่สิ่งนั้นเมื่อนานไปก็ไม่เคยอยู่กับเราหรือว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปใจของคนเราก็หลงไปเราไม่ได้แบกไปนะแม้แผ่นดินที่เราอยู่แล้วก็มายึดมาถือบ้านเดือนสิ่งทั้งหลายเราคิดว่าคงจะเป็นของเราบางครั้งนี้ต้องทุ่มเทหาค่ำหาทั้งวันทั้งคืนบางคนอับอดตะหลับขับตะนอนเพื่อจะหาสิ่งที่ให้เป็นความสุขเพื่อจะได้มาซึ่งความสุขในความสุขนั้นประกอบปะปนไว้ด้วยความทุกข์ในบางครั้งเราหันกลับมารู้ว่าในความสุขนั้นเราได้พอหรือยังในบางครั้งหามาทั้งชีวิตก็ยังไม่ได้เจอความสุขดังนั้นความสงบจึงเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จของใจเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จของชีวิต
ฉะนั้นเรากำหนดในลมหายใจเข้าออกเพียงไม่นานเราจะรู้ว่าอ๋อความนึกคิดทั้งหลายนั้นบางครั้งเราก็ไม่ได้เป็นของเราเองในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะดึงรั้งให้มันอยู่ได้แม้สังขารของเรานี้ยังต้องเสื่อมยังต้องแตกสลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยได้อยู่นิ่งเลยมันเจริญเติบโตขึ้นมามันก็เสื่อมไปตามกาลของเวลาในความนึกคิดความปรารถนาของเรามีความสำเร็จเป็นส่วนของเราบ้างไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่กับเราได้ทุกในลักษณะอย่างไรสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอยู่ได้ตรงไหมในความคิดความนึกที่เรานึกเราคิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราเลยเคยได้หยุดเรียกว่าเราเคยได้หยุดได้ยืนเราเคยได้พักได้สุขสุขนั้นอยู่กับเราได้แค่ไหนทำไมประกอบไปด้วยความนึกทำไมประกอบไปด้วยความคิดทำไมประกอบไปด้วยความยากลำบากบางครั้งบางลักษณะจะหลับตาจะอยู่ที่มืดจะโดดเดี่ยวคนเดียวจะห่างไกลจากคนอื่นมันยังกลัวอยู่ทำไมไม่มองว่าโอ้ที่เรามาเนี่ยเราก็อาศัยคนอื่นมาเราอาศัยแม่อาศัยความเป็นอยู่ของคนบนโลกแต่เมื่อจะจากไปคนเหล่านั้นเขาให้เราอาศัยที่บนอยู่ที่มีอยู่บนโลกเมื่อจะจากโลกฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกใครชวนใครไปด้วยเมื่อลมหายใจใกล้หมดเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้โทษทั้งหลายที่เราสร้างเราทำทำไมมันมาเกิดทำไมมันมาเข้าสู่จิตใจฉะนั้นผู้พฤติผู้ปฏิบัติผู้ฝึกหัดเนี่ยเป็นเรื่องบ่งบอกของความสำเร็จที่เราเห็นแต่ละครั้งแต่ละทีที่เรามีแต่ละครั้งทำไมละที่เรากำหนดแต่ละลักษณะทำไมละได้โอ้ความสำเร็จเป็นอย่างนี้เราละทีละเล็กทีละน้อยเราประพฤติปฏิบัติไปเราก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีบนโลกในสระที่ใจของเราสงบแล้วเข้าไปเห็นเราจะไปเดินหาบางคนไปเดินหาบางคนไปดูที่บางคนไปปรารถนาเห็นว่าพระเจ้าเกิดตรงนี้แต่พระเจ้านั้นให้ไปเห็นว่าในการเกิดนั้นพระเจ้ามีทุกข์แม้จะเกิดมาเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เกิดโทษเกิดทุกข์เกิดเป็นโลกไหนก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์มันต้องมาเสริมมาเติมให้หาให้มีให้เป็นฉะนั้นบุคคลขนขวายคนก็มองไปเหมือนว่าทำไมศาสนาคำสอนนึกสอนให้คนนั้นไม่ได้ถ้าไม่ได้สร้างไม่ได้ทำเหมือนกับสอนให้ขี้เกียจที่ค้านให้หลับตาไม่ให้สร้างให้ทำอะไรสอนให้พระหลับตาให้ผู้ที่ซื้อสินนั้นหลับตาภาวนาเพราะว่าให้เห็นว่าโอ้โทษในทุกข์นั่นมันเราหามาฉะนั้นเราไม่หลับตาเราไม่ภาวนาเราก็ทุกข์อยู่กับการดิ้นรนเหมือนบุคคลที่เห็นว่าสัตว์นี่มันติดอยู่ที่บ่วงเมื่อบ่วงมันคล้องแล้ว บ่วงมันคล้องคอแล้วเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งเพราะมันเกิดความกลัว กลัวอะไรกลัวตาย กลัวว่าลมหายใจมันจะหมดกลัวมันจะไม่ได้อยู่กลัวหอกกลัวดาบกลัวสิ่งทั้งหลายจะมาปรากฏเกิดขึ้นมนุษย์นั้นมันบ่วงมันห่างมันหลวมมันถ้ามันดิ้นมันดนมากมายนะมันก็แน่นเข้าแต่ถ้ามันหยุดมันนิ่งมันปรับให้เฉยนานๆเข้าก็รู้สึกห่วงแล้วมันค่อยขยายออกไปแล้วมันจะหลุดออกไปอันที่มันไม่หลุดมันต้องมาเบียนมาไหวมาตายมาเกิดนะมากัดเกิดแล้วมันก็ยากลำบากบางครั้งมันอยู่สุขสบายแต่รวมสุดท้ายไอ้ความสุขความสบายนั้นเป็นความยากเพราะมันดื่มความเกิดมันดื่มความเป็นอยู่มันดื่มความเมื่อมันเก็บแล้วมันจึงกลัวตาย พอมันเห็นว่าโอ้โทษมันลัดไว้มันก็ลิ้นหล่นแต่พุทธเจ้านั้นสอนว่าเราอย่าลิ้นเราอย่าทุกข์ เราจงมาดูทุกข์ที่จะมีทุกข์ที่มีอยู่เราอย่าไปหนีทุกข์ไม่ใช่ว่าเรามานั่งให้มันทุกข์เรามานั่งให้มันลำบากนะเรามานอนให้มันยากมารักษาทิ้นมันเป็นเรื่องยากถ้าเรามองแบบโลกแต่ถ้ามองแบบธรรมเหมือนเป็นนำคำสอนมาปรากฏในลักษณะเครื่องแบบเครื่องแบบที่ไม่เคยจางหายจากโลกถึงพุทธศาสนาจะมีกำหนดวันกำหนดเดือนปีที่อยู่ก็จริงนะเราเกิดมาเราก็ว่าเออมันผ่านไปนานแล้วนะมันคงเก่าคงเฒ่ามันคงเสื่อมแต่ถ้าเรามองมาดูทำไมไม่มองดูใจของมนุษย์ที่เกิดมานั้นมันนำความเสื่อมมาด้วยไหมมันนำโทษมาด้วยไหมแต่ถ้าเรามองแต่ศาสนาแต่เราไม่หันกลับมาหาตัวเราเราก็เลยไม่เห็นความจริงเราก็เลยได้แต่สิ่งที่เก็บกรรมนำมาคิดไว้นึกไว้แต่เราไม่ได้เข้าใจเราไม่เข้าหาท่านบางลักษณะเนี่ยบางคำที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านกล่าวตัวสติปัญญาในธรรมคำสอนจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็ยังคิดยังนึกยังไต่ตองว่ามันจะจริงจะใช่หรือไม่
เนี่ยพอนานวันนั้นคีบ นานวันนานปีเนี่ยวางมันที่ผ่านไปดีที่ผ่านไปมาเห็นเออทำไมมันเหมือนกับสิ่งนั้นที่เคยได้เห็นทำไมมันมีเหมือนกับสิ่งที่ท่านพูดทำไมมีสิ่งที่ท่านฟังเออมันเป็นเรื่องบังเอิญมั้งไอ้ใจที่ไม่เชื่อเรื่องความเป็นอยู่มันก็หาเรื่องมาต่อสู้นะเตียกใจมันมีทิฏฐิจิตมันมีมานะนะมันมีตัวมีตนมันมีบุคคลมันมีเรื่องหลงนะเรื่องเพลิดเพลินอยู่กับโลกหาเรื่องมาบอกมาเล่ามาบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญนะมันเหตุบังเอิญมันเหตุความเป็นไปนั่นดินฟ้าของอากาศผู้เจ้านั่นเห็นมามากมายนั่นโลกของมนุษย์ผู้เจ้าศึกษาไม่มีสิ่งไหนที่จะเป็นเครื่องปิดกั้นนะในจิตในดวงใจของผู้เจ้าในอนุของผู้เจ้าไม่มีสิ่งไหนจะปิดกั้นไว้ได้เลยฉะนั้นเรื่องของโลกของมนุษย์เนี่ยผู้เจ้ากำหนดไว้แล้วว่าทางของมนุษย์ที่เกิดโทษเกิดโลกนั้นผู้เจ้าบัญญัติศีลนั้นผู้เจ้าบัญญัติว่าเมื่อมนุษย์นั้นล่วงละเมิดแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นความผิดแต่ผู้เจ้านั้นห้ามด้วยสติห้ามด้วยปัญญาบุคคลนั้นจะเห็นข้าต้องปฏิบัติตามถ้าเป็นเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์บุคคลก็หาสิ่งที่ทุ่มเถียงนะถึงเถียงคิดนึกได้ว่ามันใช่ไม่ใช่แต่ผู้เจ้านั้นบอกด้วยสติลักษณะของปัญญาเรียกว่าบอกตามยุคตามสมัยแต่สิ่งทั้งหลายนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะสิ่งทั้งหลายนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้หาข้อโต้เถียงหาสิ่งที่มาอ้างอิง มาเคียบเคียงไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนจะยึดเอาแต่หลักในลักษณะที่ว่าตนเชื่อตนทำตัวนี้เป็นคำของพระเจ้าอย่างเดียวยังไม่พอต้องมองหาว่าบุคคลนั้นได้ดำเนินเดินตามธรรมของพระเจ้าแล้วมีความแจ้งจริงแค่ไหนไม่ใช่เอาความนึกคิดมาเป็นเครื่องตัดรอนชีวิตของตนเองที่จะนวลเนินเดินไปไม่ใช่ว่าความถูกความต้องนั้นจะยกให้กับคนใดคนหนึ่งพุทธเจ้านั้นวางไว้ด้วยสติปัญญาไม่มีมนุษย์คนไหนจะมีความละเอียดได้ตามลักษณะของการบัญญัติของพุทธเจ้าไว้แม้แต่เราเนินเดินตามคำสอนเนี่ยแค่เรื่องศีลอย่างเดียวนี้โทษก็ไม่สามารถที่จะมาปรากฏขึ้นได้อีกนั้นกิเลสที่จะหมดไปก็การพุทธปฏิบัติใจที่จะละโทษละลงไปเพราะการปฏิบัตินะการฝึกหัดตัวเราไม่ใช่เอาแต่ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นอย่างนั้นใจของเรามาเป็นอย่างนี้มาเป็นเครื่องต่อสู้อ้างอิงนะลำนึงนึกไปคิดไปตามความรู้สึกของเราดังนั้นความรู้สึกของเรามีความม่องไวไปกับโลกนะโลกของมนุษย์ที่มีความหนาวความเย็นนะความร้อนที่มันไม่ได้ความพอดีงั้นการที่เรามามีศีลนั้นบางเขาเรียกบางครั้งอาจจะเป็นเหมือนเครื่องบังคับในลักษณะที่ไม่ให้ล่วงละเมิดแต่นานไปเราจะว่าใจของเรามันคุ้นกับศีลนะมันคุ้นกับศีลแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดศีลนะมันมั่นใจในศีลนั้นศีลก็เป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองตัวเรานะไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่หลวงพ่อองค์อื่นเดี๋ยวใช่ว่าเรื่องอื่นเครื่องรางของขลังแต่ให้ดังแต่อย่างใดรสนิยม ของโลกนั้นจะมีได้ก็เมื่อใจของเราสงบถ้าเราจะเอาเรื่องที่เขาลักษณะเขาเห็นเขายินเขาฟังเขาได้นึกในคิดนั้นก็บางลักษณะก็คิดได้แต่มันยังไม่เป็นจริงบางลักษณะจำได้แต่มันยังไม่ใช่บางลักษณะคนอยู่กับหลงก็ไม่เห็นหลงคนอยู่กับโกรธก็ไม่เห็นโกรธคนอยู่กับโทษก็ไม่เห็นโทษผู้ชายจะว่าคนที่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นย่อมเป็นเครื่องนำพาให้เขาไปฉะนั้นเราไม่ได้หมกมุ่นนะเราไม่ได้ลุ่มหลงแต่เรานั้นทำให้ใจเรานั้นมีความสงบเราให้วาจาให้กายของเรามีความสงบพอเราวางให้มีความสงบมากขึ้นเพราะศีลเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกนะศีลเป็นเครื่องหักห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นทางกายวาจาและใจพอเราวางบ่อยๆนานๆครั้งใจเราตั้งก็ย่อมเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นมาก็ย่อมเห็นว่าบางครั้งเราก็ผิดไปเผลอไปบางครั้งเราก็หลงไปในความถูกมันก็มีพอเราเห็นความถูกมากขึ้นในความผิดก็น้อยลงในทางบำเพ็ญเพียรมันก็มากมายนะเราจะไปเอาว่า สิ่งที่มันไม่เป็นอย่างใจแต่เราไม่เคยเข้าใจเราไม่เคยได้ทำมันก็จำไปมันก็ไม่ได้นี่นะพระเจ้าจึงวางไว้ในหลักของปริยัติและปฏิบัตินะปริยัติก็จำไม่ได้นำไปปฏิบัติในลักษณะที่ว่าปฏิบัติก็เอาทางกายวาจาใจเรานั้นไปทำไปดำเนินเดินตามถ้าเราเดินตามไม่เรานั่งจำไปมันก็เสื่อมมันก็หายทั้งนั้นพระเจ้าก็บัญญัติลงในแผ่นหินแผ่น
ทองจารึกไว้แล้วพระเจ้าให้จำแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ท่องจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตให้ฝึกหัดตนเองให้ออกไปจากโทษไม่ได้จำเอาสิ่งนั้นไปไว้เพื่อปราบปรามต่อสิ่งอื่นแต่พระเจ้าก็เอาไปปราบคนอื่นได้เพราะคนที่จำได้นะคนที่ดำเนินเดินได้ในหลักที่ละข้อสงสัยนะแก้ความสงสัยยังความ กล้าหาญให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะในลักษณะที่จำศีลจำนะ บทธรรมคำสอนของพระเจ้าไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็จะมามองเห็นเออถ้าเราไม่ทำไม่นำก็ไม่เห็นนะมันก็หมดไปกี่โมงแล้วหมดเวลาแล้วมั้งเทศกี่ทุ่มเนี่ยนะก็ต้องดูนะว่าเออเราบวชแล้วก็ได้เห็นไม่ใช่ว่าบวชแล้วเช้าเก็บกระเป๋าไปบวชแล้วได้อะไรยังไม่ได้อะไรก็จะได้อะไรมานั่งก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินยังกลมก็มองหาใบไผ่ใบไม้เออว่าไงขึ้นฟ้าก็รู้ดูอะไรมองดวงดินก็เขี่ยหน้าเขี่ยหลังเขี่ยไปมา พอนั่งแล้วก็มันยังไม่ได้พอระลึกได้จะภาวนาหน่อยมันก็ปวดก็เมื่อยแล้วนี่ก็หิวแล้วก็ข้าวก็กินมื้อเดียวปากก็มานั่งบ่นให้อีกทำอะไรก็ผิดหมดเลยโทษมันเต็มเราเขามาว่าให้แต่เราก็เราก็ต้องมามองโอ้นี่วันนี้มีสิ่งที่ดีเรายึดสิ่งที่ไหนเราก็วางสิ่งนั้นนะถ้าเราวางใจของเราก็ว่างใจไม่ว่างเราก็ตามไอ้คนนั้นก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างนั้นคนนั้นก็ว่าอย่างนี้ตรงนี้ก็ว่าดีตรงนั้นก็ว่าดีตรงนี้ดีไปคนนั้นไปเข้าก็กลับมายิ่งเก่าๆเลย กลับมาก็เหมือนเดิมก็ดูที่ว่าใจเรามันทุกข์กับอะไรจิตเรามันทุกข์มันวุ่นวายกับอะไรเรามามองเราก็จะเห็นว่าเออนี่พอนั่งไปกังวลนะมาคิดนอนนอนมันไม่ได้สนใจเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเนาะถ้าลุกแล้วก็ลุกเลยทีได้ไปก่อนก็ดีใจถ้าได้มาหลังก็โอ้เรานี่ฉลาดเยอะนะแต่ลุกก่อนโอ้เรานี่ไหวหน้ารู้ได้แต่พอสิ่งเขาแจกถ้าได้หลังเนี่ยโอ้โหมันจะหมดก่อนเราซะแล้วพอแจกธรรมก็บอกโอ้ยไม่อยากได้แล้วฟังก็ฟังเยอะแล้วแต่ถ้าถามตัวเองว่าได้ทำยังบอกยังเลยยังเลยยังไม่ได้อะไร บวชแล้วเป็นไงได้กี่วันแล้วบอกก็ว่าจะอยู่ต่อสงสัยจะไม่ไหวแล้ว ข่าวก็หิวนอนก็ลึกพระก็บ่นไปทั้งแม่ชีก็ว่าความผิดมันเต็มไปหมดเลยสงสัยจะไม่ดีแล้วตอนจะมาเขาบอกโอ้โหวัดนี้ดีนะโอ้มาบวชเดี๋ยวปรารถนาอะไรก็ได้ไอ้นั้นเราก็เอามั่งโอ้จริงๆนะโอ้ขอตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งขอเลื่อนขั้น3ขั้น4ขั้นเลยขอไปเรื่อยก็มองไปว่าเออเราขึ้น2ขั้นหรือว่า9บันไดมากกว่า2ขั้นคือก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่พักเนี่ยพอนั่งปุ๊บก็คิดที่นอนเลยนอนถ้าคิดว่าวันนี้เขาอยู่กันเราก็อยู่นะถ้ากลับก่อนเนี่ยนะมีความเป็นไปไม่ได้นะก็อายสิคนบอกโอ๊ยไปก่อนแล้วถึงก่อนนอนก่อนเลยพอจะนอนจริงก็ไม่เอาแล้วลวงซ้ายลวงขวาหาโทรศัพท์แชทหน้าแชทหลังไปตามเทคโนโลยีเพราะว่าจะนอนสักหน่อยเดียวโอ้เขาตีระฆังแล้วเพิ่งเล่นเสร็จยังไม่ได้นอนเลยแม่อุตส่าห์ผมสีขาวๆสีเหลืองๆแล้วก็ถ่ายโชว์นี้ไปบวชมาเนี่ยบวชเข่งมากเลยไม่คุยกับใครหรอกถือศีล5วัน7วันไม่รู้จะอยู่ครบหรือเปล่ามาไม่บวชที่นี่ดีมากเลยเจ้าของจะอยู่ไม่รอดแล้วยังชวนคนอื่นก็ยังดีเดี๋ยวจะนอนพักผ่อนแล้วเช้าก็จะตื่นไปทำวัดหน่อยโอ้ยเพิ่งจะหลับเขาตีระฆังซะแล้วขอไปทีหลังดีกว่าแอบๆหน่อยวันนี้ห้องน้ำไปอยู่สักพักนึง
ได้ไปทีหลังมีความสุขบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไปตอนเขาตีห้าครึ่งเขาราศีนเนี่ยย่องย่องเอาท่านก็ไม่เห็นหรอกพระปิดไฟมืดมืดท่านบอกพุทโธท่านก็หลับตาไว้บางคนนี่จะกลับนี่แม้แต่รองเท้ายังไม่เอาเลยอย่าว่าแต่ที่นั่งให้เก็บเลยโยมอย่าไปหัวเราะสิเดี๋ยวเทศไม่ออกคนบนหิวยังไม่พอนะไม่เอารองเท้าไปด้วยเขาจะได้ยินตอนแรกก็ว่าหิวจะไปฉันน้ำปานะนะกาแฟสักแก้วผมจะได้รู้ไหวเดินไปเดินมาไหวไหมวันนี้วันนี้นั่งรอตรงนี้ก็ได้คุยกันไปคุยกันมาอ้าวก็เลิกแล้วไปดูสิมีนั่นพอไปมาเดินวนสองเที่ยวมาสองทางนี้ก็ไปแล้วทางนู้นอีกเห็นไหมถ้ามาเห็นก็คนที่หัวเราะนั่นแหละเพราะทำบ่อยทำบ่อยๆก็คนนั้นนี่บวชนี่เขาบอกว่าอธิษฐานได้หรือตัดกรรมได้ด้วยเขาบอกวัดนี่ตัดกรรมสงสัยวันหน้าต้องพกมีดมาด้วยบางคนถือมาด้วยอาตมารับสังฆทานเขาบอกพ่ออาจารย์ตัดกรรมให้หน่อยโอ้โหกรรมมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโยมแปลมาจากไหนเขาบอกมาหลวงพ่อวัดนั้นบอกมาหลวงตาวัดนั้นบอกไปดูตรงนั้นเขาบอกมาเนี่ยบวชแล้วตัดกรรม ก็บอกเอาตัดก็ตัดโยมบอกทำไงยังไม่บอกเลยหัวเราะแล้ว จะเทศได้ยังไงรู้แสดงว่าคนนั้นให้มาตัดแล้วเนี่ยจำหน้าไม่ได้ดูหน่อยดิไฟมันมืดนะ เอาสังฆทานผ้าสีขาวมาเอาซักบังสกุลให้หน่อยโยมคิดดูสิว่าเราทำผิดบางครั้งเราอยากจะเลิกผิดเนี่ยเราเคยคิดขอโทษตัวเองหรือยังเราเคยให้อภัยตัวเองหรือยังไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้อภัยคนอื่นถือสังฆทานมาให้พระนะแล้วก็มากล่าวอิมานิมายังพันเตคนจะกวดน้ำเอาน้ำมาหาน้ำใหญ่นะเอาให้ไปเยอะท่องเสร็จบางทีท่องนะพระให้พรเสร็จยังท่องไม่จบเลยทำไมยาวอย่างนี้โยมอาตมาให้สองครั้งก็ได้บอกอาจารย์ทำไมหยุดแล้วยังไม่เสร็จเลยนี่โอ้เอ่ยชื่อยังไม่หมดเนี่ยไม่รู้ทำมากหรือทำน้อยเห็นไหมโอ้โหสังฆทานอันเดียวนะโยมให้พรตั้งหลายครั้งเราไม่ได้รู้ว่าสังฆทานมันไม่ดีนะแต่เรารู้ว่าใจคนนี้ทำไมท่องนานจังนี่ต่อไปโยมไม่กล้ามาถวายอาตมาหรอกเดี๋ยวจะมาจะมองเห็น คือให้พรก็ให้ได้บางทีก็ให้ทั้งวันอยู่แล้วนะแต่บางทีโหเราจะทำผิดมากมายเนี่ยไม่ใช่ผิดหรอกบางครั้งจะเอามาแลกความบางครั้งก็เหมือนทำแล้วแลกเปลี่ยนนะบางครั้งก็เอามาทำมันแลกโทษนะบางคนก็เหมือนบวชแล้วแบ่งบุญนะเราต้องเอาบุญให้มีตัวเราก่อนให้ศีลมันมั่นคงให้ใจเรานั่งตั้งมั่นนะครับบางครั้งบางทีก็ต้องดูที่ว่า เราจะมาบอกว่าพอรู้สึกว่าระลึกได้พุทธเจ้าว่าการระลึกได้ถึงโทษที่เราผิดพลาดนั้นนะคำว่าต้องเจริญสติให้มากขึ้นนะไม่ใช่คิดว่าเราจะทำโทษให้หมดไปเพราะเราถวายสังฆทานนะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าพาให้พรเราจะมาเอ่ยชื่อนั่นชื่อเรื่องบุญชื่อคนที่เราโกรธชื่อคนที่เราโทษชื่อคนเราเกลียดก็ดีรักรีชังก็ดีเนื้อบุญนั่นจะไปหานะแต่ต้องบอกว่าในตัวเราต้องมีบุญเหมือนสังฆทานเนี่ย มาสังฆทานที่หลวงพ่อท่านตั้งเนี่ยเพราะทานนั้นเป็นความยิ่งใหญ่เนี่ยการให้อภัยการเข้าใจตนเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญท่านถึงให้มีวันนี้นะให้มีเราเนี่ย
งั้นวันนี้มันเป็นวันคล้ายช่วงการจัดในวันเกิดของท่านที่ท่านจะจากไปมากมากวันมากเดือนปีก็ช่างแต่ละความดีในสิทธิ์นั้นยังมีอยู่ก็มองที่ว่าเราได้ให้อะไรเราได้ทำอะไรให้กับเรานะทำแล้วท่านนั้นมีครบมีแล้วนะท่านจึงให้กับโลกได้เรานั้นทำไม่ได้หอบเอาความโลภไปแต่เราให้เป็นอย่างอย่างมีความสำคัญของชีวิตอย่างมีความนึกคิดที่ได้ไม่เคยหมดนะได้ไม่เคยหมดไม่เคยหายนะไอ้ที่มันหมดมันหายนั้นเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตนะบางครั้งอยากจะละโทษนะละโกรธละโลภละหลงนะไม่ใช่เอาสิ่งอื่นมาปิดกั้นปิดบังเรานะสิ่งอื่นปิดกั้นปิดบังคือแม้แต่มาว่าเนี่ยบางครั้งเราอยากจะสละโทษให้ออกจากตัวเราเราก็อาศัยวัตถุสิ่งของมาเป็นทานมาเป็นเครื่องขวางกั้นนะเหมือนกับเราไม่อยากให้โยมทูตเนี่ยหรือว่าโทษนั้นติดตามเราเราก็จึงมาให้เขาได้มาเอาทานที่เราสร้างให้เขาได้มาเอาบุญที่เราทำเราก็ต้องมามองว่าโทษมันจะไม่ทันนั้นเราต้องทำสติให้มากนะไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วยังโกรธอยู่เนี่ยมันก็มีโทษเหมือนเดิมนะจะไปบังคับพระคุณเจ้าท่านให้ท่องนานๆ นะบางครั้งก็ต้องมองว่าเออท่านก็ยังหยุดดื่มน้ำฉันข้าวมั้งเนี่ยบางทีก็ให้โอกาสท่านมั่งนะเนาะบางทีเราก็ไม่ได้นึกถึงเนาะเราคิดว่าเออท่านท่องแล้วเราจะได้ไปบาปมันจะหมดไปแต่เขามองว่าโอ้ที่เราระลึกได้นี่เรามีสติขึ้นมาแล้วนะเราให้อภัยกับตัวเองแล้วนะเนี่ยเราหลงนะเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเราจะคลายทิฏฐิมานะเราคลายจากโทษของเราไปแล้วนะพอเราคลายไปแล้วใจก็สบายจิตก็จะสบายงั้นเรามาถือศีลเราไม่ต้องมีอะไรมากมายเห็นไหมเรามาทำกายวาจาใจของเราให้สงบนั้นบางครั้งใจของเราก็คิดก็นึกกันเลยแล้วเราก็มามองสิว่าชั่วโมงที่เราใช้ในชีวิตเนี่ยเราใช้อยู่กับธรรมนะมากกี่วันนะเราปล่อยจิตใจของเราไปกี่วันนะกี่เดือนกี่ปีนะวางชีวิตเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เห็นธรรมคำสอนบางโอกาสนี่มีเราหลุดพ้นมาจากอะไรเราก็ไม่เห็นใช่ไหมแต่เรามามองลึกๆลงไปเออนิสัยใจคอของเราจิตใจของเราไปในทางไหนถ้าเราไต่ตองให้ดีเราก็ดูว่าเออเราหลุดมาจากทางนี้ที่มันมีโทษเพราะเรามีความหลงหลงที่มันติดตามเรามาโทษที่เราสร้างนั้นบางครั้งมันในอดีตที่มันผ่านมาเรามีสติปัญญาเรามีธรรมคำสอนของพุทธเจ้า เรามีคำสอนพุทธเจ้าเรามีสิ่งที่เราลึกนึกได้มีข้อห้ามมีข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้ให้เราฝึกหัดนะก็เป็นกำไรของเราเราอย่าไปโทษคนอื่นโทษการโทษเวลาเราไปโทษว่าบุญวาสนาของเราไม่มีก็ไม่ได้บางคนนั่งสมาธิไปพอไม่สงบคิดเรื่องบาปคิดไม่หยุดนึกไม่ได้ภาวนาไม่เป็นแล้วก็เห็นว่าเราไม่มีบุญแล้วแต่เราไม่มองว่านี่เรามีบุญมากมายเราไม่เอาความคิดนึกนะเราไม่เอาวาจาคนอื่นการกระทำคนอื่นคำพูดของคนอื่นมาเป็นเครื่องปิดกั้นความดีของตนนี่เราทนอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทุกข์อยู่นะเราทนอยู่ทนทำแต่เราทำได้แล้วทนได้ทำได้โทษมันไม่ทันแล้วลูกโยมเราไม่ต้องไปหาถังหาผ้าสีขาวหาน้ำอะไรมากวดมาท่องหรอกนะเราหลับตาถึงเวลาเราก็พุทโธถึงเวลาเราก็เดินเราก็พยายามให้ว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความตั้งมั่นของเราก็มีมันก็ตรงในหลักคำคำสอนใช่ไหมเราสงบมันก็นี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่ได้นี่คือสิ่งที่มีคือสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่มาเขี้ยวเข็นให้ทุกข์ให้ทนนะนะครูบาอาจารย์ท่านเสียสละมากกว่านี้ในบางครั้งบางทีเนี่ยชั่วชีวิตของท่านมีการให้นะจึงว่ามีวันของท่านมีวันคุณครูบาอาจารย์บุรพาจารย์นะทั้งอาจารย์ที่อยู่ทั้งอาจารย์ที่ไปนะผู้ล่วงลับไปนะที่ท่านอยู่ท่านไม่ได้เอาจากเราหรอกท่านให้เราหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านจากไปก็ดีนั้นพระครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ท่านก็เสียสละท่านก็ให้ไว้กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ทำให้ได้เห็นให้ได้มีสืบทอดบอกต่อในลักษณะแต่บางคนก็บอกบอกอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยนะแต่พอเรามองอีกทีนึง
ไอ้ที่ทำบ่อยๆไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับเราตลอดเวลาให้เราเห็นค่าของตนเราก็เห็นคนของครูบาอาจารย์นะเห็นความเป็นไปของเราไม่ใช่ได้แค่อดทนอย่างเดียวนะ เอาละเวลามันก็ไม่มากนะ ถ้าพูดไปมากมันก็เหนื่อยมากคนเหนื่อยก็โยมมันเนี่ยว่าอาตมาเป็นองค์ที่เท่าไหร่แล้วสามแล้วมั้งโยมก็บอกว่าท่านก็มาแป๊บเดียวก็มานั่งบนเดียวถามก็ไม่ถามหัวเราะหน่อยก็คงเป็นฉันที่ทำบ่อยๆ นะก็มามองเห็นความจริงนะมาทำแสดงออกคนกล้าแสดงออกเพราะว่ากล้าแสดงออกไหมกล้ากระทำสิ่งที่บางครั้งนั้นว่าเราพูดผิดเราคิดผิดเราทำผิดเราก็คิดทำใหม่แต่คนที่คิดไม่คิดว่าไม่ผิดคิดว่าไม่ใช่แล้วก็ทำดีไม่ได้นั่นก็อยู่กับโทษทุกข์ตลอดไปนั่นพุทธเจ้าเห็นว่ากระแสของโลกมันไหลไปน้ำมันไหลไปโลกก็เจริญไปแล้วเรานั้นตามเข้าไปหรือจะทวนการทวนไปนั้นทวนไปเห็นว่าโทษจะเกิดขึ้นเพราะมันทะสะถมเมื่อปิดกั้นเนื้อสะสมไว้ในจิตใจเราแต่ละเราจะตัดเราจะวางให้ใจของเราว่างใจของเราเฉยต้องดูว่าเออเราทำแล้วได้ไหมเราได้โยมไม่ใช่ว่าเออว่าแต่สังฆทานกระป๋องสีเหลืองสีขาวมาวางไว้บางคนอยากบวชบวชไม่ได้ก็ถวายผ้าสีขาวก็ยังดีก็มามองอยู่ไม่ได้บวชก็ได้ถือถวายชุดนะบางคนไม่ได้บวชได้ซื้อชุดไปถวายพระซื้อไปเสร็จแล้วก็พระก็ใส่ในชุดของโยมต้องใส่ตอนนี้นะบุญมันจะเกิดตอนนั้นก็มองสิโยมคนไทยมีกี่ล้านพระมีกี่องค์ในประเทศชาตินี้เอาประเทศไทยเรานี่เนี่ย300,000กว่าประชากรมีเท่าไหร่เห็นไหมโอ้เรามามองอยู่นี่ก็จะมองเออเขายังไม่ทำเยอะเขาไม่มาวัดเยอะเขาไม่ต้องมาระลึกหรอกเขาไม่ต้องมาคิดถึงหรอกคนที่จากไปก็ไปคนที่อยู่ก็ต่อสู้ไปแล้วก็เลยทนอยู่กับทุกข์นี่พอเราสุดท้ายร้องไห้กับชีดโอ้ฉันยังไม่ได้อะไรเลยหลับตาลงนี่ไม่ได้ทุกข์นะบางคนเห็นไหมลมหายใจใกล้หมดเอาพระไปไปช่วยหน่อยเอาคำของพระเจ้านะพระเจ้าว่าในขณะที่จะกล่าวธรรมเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกมาฟังได้เมื่อท่านยืนอยู่ก็ดีเนี่ยเมื่อท่านนั่งอยู่ที่ต่ำก็ดีท่านก็แสดงได้แต่ถ้าบุคคลนั้นยังมีกำลังเข้มแข็งสามารถพูดได้ยืนได้เนี่ยถ้าเขานั่งสูงกว่าพระเจ้าไม่ให้กล่าวบุคคลนั้นลมหายใจใกล้หมดลุกมาฟังไม่ได้พุทธเจ้าบอกยืนอยู่ก็พูดได้พุทธเจ้าจะให้มองสองลักษณะนะมองสองลักษณะมองในสิ่งที่การเสียสละนะการให้กับโอกาสบุคคลนั้นให้สิ่งนั้นมีคุณทำคำของพุทธเจ้านั้นอยู่คู่มีอยู่กับโลกตลอดไปนั้นวันนี้ทุกคนก็ได้มาแสดงออกถึงบันนะสำคัญนะวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสนองพระเดชพระคุณท่านจะร่วงลับจากเราไปแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นค่าเป็นกำไรของชีวิตของพวกเราที่ท่านให้เอาไว้ประพฤติปฏิบัตินำคำสอนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรานั้นได้มาแสดงออกได้มาให้ไว้กับสถานที่นี้นะจริงๆแล้วว่าเราก็มีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะวันพระวันเสาร์วันสำคัญทางศาสนาก็มีประพฤติปฏิบัติกันในสิ่งนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ว่าปีหนึ่งเราได้มาระลึกนึกถึงนะเรามีโอกาสมีเวลาได้มารักษาศีลฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็ได้มาแสดงออกซึ่งความสำคัญของการที่เรามาได้มาเป็นพระเป็นเนนในพุทธศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ได้เสียสละตามลักษณะคุณของครูบาอาจารย์ที่ให้ไว้กับโลกเป็นการระลึกซึ่งคุณงามความดีเป็นการให้ไว้ให้มีอยู่กับโลกนี้ในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกคนได้มาก็ขอให้เป็นมรรคเป็นผลนะเป็นบุญกุศลให้เกิดมีขึ้น
นะกับทุกท่านทุกคนในอันหนึ่งอันใดในธรรมคำสอนในบุญบารมีที่สร้างสมอบรมสร้างมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาให้ท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมคำสอนของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตั้งมั่นในสิ่งที่คุณครูบาอาจารย์ได้ปรารถนาเสียสละคุณค่าให้เรานั้นได้มีศีลมีทานมีภาวนาให้เกิดเป็นมรรคเป็นกุศลนำพาให้ท่านทั้งหลายนั้นจงเกิดความสุขความเจริญเข้าถึงธรรมคำสอนคิดนึกปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบโดยธรรมเป็นเครื่องนำพาให้ท่านทั้งหลายนั้นเกิดความสุขความเจริญสมบังดังที่ปรารถนาไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญกราบพระเดี๋ยวจะนั่งสว่าง